กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับลูกศิษย์นะครับที่มีความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อชุบวัดบางกระแจนะครับซึ่งประสบการณ์ของเขาเป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียกว่าเฉียดตายนะครับเขาโดนปืนยิงแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณโอลูกซองแตกครับสวัสดีครับคุณโอครับนะขออนุญาตเพิ่มฉายานะคือคุณผู้ชมจริงๆแล้วพี่โอเนี่ยเขาไม่มีฉายาคือเป็นนักสะสมเฉยๆนะฮะแต่ว่าโดนลูกซองยิงใช่ไหมโดนมาครับแต่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคุยกันว่าเป็นยังไงนะฮะเอาแต่ก่อนอื่นมาที่คุณโอก่อนคือมาศรัทธาหรือว่ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อชุบได้ไงลูกศิษย์ครับครับผมมาบวชที่วัดนี้อ๋อคือเป็นคนในพื้นที่เป็นคนอำเภอไซโยกไหมฮะอำเภอไซโยกครับผมบ้านอยู่ห่างกับวัดเยอะไหมประมาณ 2-3 กิโลครับครับอ๋อไม่อ๋อคือคนใกล้ๆวัดนี่เองนะฮะแล้วตอนเด็กๆย้อนไปตอนเด็กๆรู้จักหลวงพ่อชุบตั้งแต่เด็กๆเลยไหมฮะรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับตอนนั้นคือได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อชุบยังไงบ้างฮะตอนเด็กๆก็รู้ประวัติมาครับว่าเก่งครับเก่งเหนียวอะไรเงี้ยฮะนะครับแคล้วคลาดคงกระพันอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือมีโอกาสที่จะมาทำบุญที่วัดนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ฮะครับครับจนกระทั่งนำไปสู่คือพอโตขึ้นมาตอนนี้ก็คือมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชุบตรงๆคือสายตรงเลยนะเริ่มต้นยังไงตอนมาเป็นลูกศิษย์ก็เริ่มมาทำบุญตอนเด็กๆครับพ่อแม่ก็พามาก่อนทำบุญครับแล้วมาตอนหลังแม่ก็ให้บวชที่วัดนี้ครับผมคือช่วงนั้นก็คือได้ใกล้ชิดใกล้ชิดครับอยู่กับหลวงพ่อกี่ปีบวชนานไหมเป็นปีพรรษาหนึ่งครับพรรษาหนึ่งนะครับผมครับตอนบวชหลวงพ่อสอนอะไรบ้างที่หลวงพ่อเน้นย้ำให้แบบว่าเดี๋ยวศึกไปเอาไปปฏิบัตินะเอาไปอะไรเงี้ยท่านจะเน้นเรื่องของอะไรฮะพวกหนังสืออย่างเดียวครับอ๋อให้ศึกษาให้อ่านหนังสือมนต์ให้คล่องอย่างเดียวอ๋อสวดมนต์ให้แม่นนะฮะคือการสวดมนต์ก็ทำให้เรามีสติมีสมาธินะครับแล้วก็คือสักหลวงพ่อชุบด้วยถูกไหมฮะสักด้วยครับครับผมนี่คุณผู้ชมคือคุณโอเนี่ยเป็นหนึ่งในล็อตสุดท้ายนะที่หลวงพ่อท่านสักให้หลังจากนั้นท่านก็ไม่สักแล้วไม่ได้นะครับสักเป็นอะไรฮะหนุมานครับตรงไหนครับตรงไหนข้างหลังครับครับคือตอนที่สักนี่สักตอนมาบวชหรือว่าตอนหลังจากบวชหรือก่อนบวชยังไงฮะตอนที่มาบวชครับอ๋อระหว่างบวชก็สักครับนะครับก่อนจะสักหลวงพ่อท่านบอกให้ทำอะไรไหมคือหมายถึงว่าคือเราอยากสักก็ไปบอกหลวงพ่ออยากสักท่านสักให้เลยไหมหรือว่าท่านต้องให้ไปทำอะไรก่อนต้องขึ้นครูด้วยทำไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะวิธีการก็ต้องไปซื้อของเส้นไหว้พวกนี้ครับมีอะไรบ้างฮะพวกหมูครับพวกดอกไม้พวกนี้ครับดอกไม้แล้วหลวงพ่อท่านต้องให้เราสวดเลยไหมสวดหรือว่าถือศีลให้บริสุทธิ์อะไรก่อนสักมีไหมไม่ครับครับผมอ๋อคือซื้อของบูชาครูไหว้ครูพอเสร็จเรียบร้อยท่านก็สักให้นะครับก็เป็นหนุมานอยู่ที่กลางหลังถูกไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะสิงครับสิงนะครับผมแล้วสักเป็นไงคือพอสักตอนสักรู้สึกไหมว่ามันเราเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงบ้างรู้สึกไหมฮะก็ไม่นะครับครับผมจนกระทั่งเกิดเหตุอันนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์แล้วนะเล่าหน่อยกี่ปีที่ผ่านมา4ปีครับ4ปีที่แล้วแต่ว่าสักมากี่ปีแล้วฮะสักมาก็นั่นแหละครับประมาณ4ปี5ปีอ๋อคือสักไม่นานก็ได้ลูกว่าไปโดนเลยเล่าหน่อยเหตุการณ์เป็นไงฮะไปโดนมาครับขับรถเครื่องไปอย่างเงี้ยจะไปไหนเล่าก่อนคือวันนั้นเป็นวันปกติไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรบอกเหตุเลยนะถูกไหมว่าจะโดนครับผมแล้วเป็นไงไปไหนมีพวกแบบมาเบิ้ลรถนั่งกินอยู่ไงแล้วเพื่อนครับผมมันมาเบิ้ลรถแล้วก็ขับตามไปจะไปนั่งคนเดียวหรือไงฮะไปกันหลายคนอ๋อไปหลายคนเป็นกลุ่มครับคือเป็นกลุ่มเรางั้นเถอะแล้วก็มีใครไม่รู้มาเบิ้ลรถใส่ครับเฮ้ยมันหยามอยู่ไม่ได้แล้วตามไปใช่ไหมเลยตามไปครับแล้วไงต่อฮะตามไปแล้วตามไปด้วยไงคือเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ๋อรถเครื่องครับอ๋อรถเครื่องด้วยกันตามไปตามกันไปหมดทั้งกวนเลยไหมไปทั้งหมดครับกี่คนฮะกวนของพี่โอกี่คน7-8คนครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้าไปครับแล้วไงต่อแล้วก็ไปถึงแถวบ้านหน้าบ้านเขาผมเหมือนกันเลี้ยวหายไปแล้วผมก็วนหัวกลับกลับมาก็โดนยิงเลยอ๋อคือหายไปเขาหายไปเอาปืนครับผมพอแล้วขับคือแล้วขับกลับมาโอเคพอเจอไม่เจอเขาให้พวกเรากลับก็ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วไงฮะเขามาดักยิงฮะมันดักยิงอยู่แล้วมันรอแล้วครับอ๋อแล้วเขายิงยังไงแบบกี่นัดยังไงยิงมานัดเดียวครับปืนลูกซองยาวที่ตำรวจบอกมาลูกซองยาวนี่คือลูกซองที่ลูกมันเป็นสีแดงๆถูกไหมแล้วยิงแล้วมันจะกระจายออกไปผมเข้าใจถูกใช่ไหมก็ยิงโป๊ะตุ้มเข้ามาในกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเป็นไงล้มเลยไหมไม่ล้มครับอ๋อไม่ล้มเหรอฮะคือโดนยิงแต่ว่ายังประคองมอเตอร์ไซค์ไปได้ครับแล้วเป็นไงบ้างมีสรุปคือมีใครโดนอะไรบ้างมีใครเป็นอะไรบ้างเพื่อนผมว่าโดนทะลุไปคนนึงทะลุตรงไหนยังไงฮะขาครับอ๋อทะลุขาครับผมแล้วพี่โออะผมไม่เป็นไรครับโดนโดนข้าเหมือนกันครับผมแต่ลูกปืนนี่ติดเลยไอ้ลูกที่ไอ้ลูกที่มันอยู่ในปืนลูกซองนั่นนะติดอยู่ที่ขาเนี่ยฮะต
ติดกี่เม็ดอ่ะกี่เม็ดกี่เม็ดเม็ดเดียวอ๋อเม็ดเดียวแต่เจ็บไหมตอนโดนอ่ะคือรู้สึกไหมตอนตุ้มแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเจ็บที่ขาแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรอ๋อไม่รู้สึกมันอาจจะเป็นช่วงแบบคืออะดรีนาลีนมันหลั่งอยู่โป่งแล้วก็ไปรู้ตัวอีกทียังไงไปรู้ตัวอีกทีตอนไหนที่โรงพยาบาลว่าเป็นรูปดูเป็นรอยลูกปืนอ๋อเป็นแค่ช้ำๆข้างในอย่างเดียวครับผมก็เขียวแค่นั้นเองแล้วทุกวันนี้ยังเก็บลูกปืนอยู่ไหมไม่เก็บไม่ได้เก็บอ๋อแต่ว่าติดคาอยู่ในกางเกงอะไรเงี้ยฮะแต่เพื่อนนี่ขาทะลุไปแล้วทะลุโอ้โหนี่อันตรายนะคือจริงๆแบบมันคือถือว่าโชคดีมากเลยนะโชคดีโชคดีมากที่หนึ่งไม่เข้าด้วยโชคดี2ชั้นคือเขายิงไม่สูงอะถ้าเขายิงสูงมันเข้าหน้าเข้าตัวนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะคือนี่ก็คือเชื่อว่าพระเครื่องของหลวงพ่อชุบช่วยเอาไว้คือองค์นี้ถูกไหมฮะองค์นี้นะครับขออนุญาตเนี่ยนี่คือรุ่นไหนยังไงฮะเนี่ยรุ่นหนึ่งครับรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้ได้มาไงตอนไหนได้มาจากตอนที่บวชเนี่ยตอนที่บวชนะครับผมแล้วใครให้มาหลวงพี่แก่ครับอีกคนพระที่บวชด้วยกันอ๋อหลวงพี่หลวงพี่คือท่านได้มาจากหลวงพ่อชุบท่านก็เมตตามอบให้ต่ออีกทีนึงแล้วก็ใช้ติดตัวมาตลอดตอนนั้นแขวนรุ่นนี้บวกกับแขวนรุ่นนี้ด้วยแล้วก็มียันที่สักด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยถอดเลยไม่เคยถอดเลยนะใส่ติดตัวตลอดใส่ติดตัวตลอดนะครับผมแต่ว่าอย่าไปกวดใครก็อีกอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะไม่แล้วครับผมคือเรื่องทั้งหมดนะคุณผู้ชมมันสำคัญที่ใจคือบางทีเราใจร้อนเนี่ยมันนะมันไม่คุ้มกันนะโชคดีมากเลยนะครับแล้วเป็นไงฮะปัจจุบันนี้ก็คือมาที่วัดตลอดมาช่วยงานวัดตลอดครับครับผมมาช่วยตรงไหนยังไงบ้างฮะก็มาช่วยทำบุญอะไรเงี้ยช่วยที่วัดครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่คือไม่ได้เข้าวงการพระถูกไหมฮะเป็นแค่นักสะสมสะสมอะไรบ้างยังไงพระหลวงพ่อเก็บหมดเลยครับหลวงพ่อชุบอย่างเดียวนะครับสายอื่นไม่เลยไม่เอาหลวงพ่อชุบอย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้มีเก็บอยู่เยอะไหมฮะเยอะครับครับผมคือรุ่นไหนที่แบบว่าเก็บไว้แล้วแบบหวงที่สุดเลยนี่นะครับอ๋อรุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะฮะแล้วมีรุ่นไหนไหมที่แนะนำคุณผู้ชมที่น่าเก็บแนะนำทุกรุ่นนะครับครับผมสรรพคุณนี่ได้เลยของหลวงพ่อครับและที่สำคัญนะคุณผู้ชมคือทันหลวงพ่อทุกรุ่นน่ะนะฮะปัจจุบันนี้ก็มาที่วัดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วมีประสบการณ์เรื่องอื่นอีกไหมเรื่องเกี่ยวกับเมตตามหานิยมมีไหมค้าขายนะครับไม่มีปัจจุบันนี้คือไม่ได้อยู่คือไม่ได้เปิดร้านพระทำธุรกิจทำเกี่ยวกับอะไรฮะร้านอาหารแล้วเป็นไงคือบูชาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ทำยันให้ไปก็เล่าหน่อยยันยังไงยันแบบเป็นธงครับอ๋อคือทำให้เฉพาะคุณโอโดยเฉพาะหรือว่าท่านทำแล้วมีให้บูชาที่วัดด้วยไม่มีครับอ๋อเป็นธงไงลักษณะเป็นไงแบบเหมือนเป็นธงเป็นธงเป็นไม่เป็นธงผืนสามเหลี่ยมหรือเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมแล้วท่านก็เขียนอักขระเลขยันเนี่ยเขียนอักขระบูแล้วท่านให้ไว้ท่านว่าไงให้บูชาอะไรยังไงฮะให้เก็บไว้นะครับครับให้ไว้หน้าบ้านอ๋อครับผมเมตตาบารมีแล้วเป็นไงลูกค้าก็เข้าร้านเข้าดีครับเยอะนะฮะปัจจุบันนี้ขายอาหารอยู่นะครับแล้วก็เป็นนักสะสมเฉพาะหลวงพ่อชุบเท่านั้นนะครับตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่บวชที่นี่ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเกิดประสบการณ์กับตัวเองก็ดีนะฮะรอดตายมาแล้วศรัทธาเลยในตัวหลวงพ่อชุบบอกคุณผู้ชมหน่อยที่ได้ใกล้ชิดท่านแล้วรู้สึกว่าศรัทธาท่านศรัทธาหลวงพ่อครับผมตรงไหนยังไงฮะดีครับเพราะเก่งมากหลวงพ่อครับผมแล้วนับถือครับแล้วนอกจากคุณโอแล้วที่บ้านมีคือได้พาคนที่บ้านมากราบพ่อแม่นับถือทุกคนเลยครับครับผมคุณพ่อคุณแม่นะก็นับถือหมดนะครับผมแล้วคนที่บ้านมีประสบการณ์ไหมไม่มีครับไม่มีก็คือมีคุณชุบคนเดียวอ๋อเขาเนี่ยที่เขานี้นะเขาเลยนะแล้วที่บ้านมีใครมีประสบการณ์ไหมฮะไม่มีครับไม่มีก็คือมีคุณโอคนเดียวครับนะครับที่มีประสบการณ์แล้วถามนิดนึงพอหลังจากโดนเหตุการณ์นั้นได้กลับมาหาหลวงพ่อไหมได้กลับมาเป็นไงแล้วกลับมาหลวงพ่อพูดคำแรกว่าไงเขาบอกว่าสมมึงไปขวดเขาเขาดีแล้วที่ไม่เป็นไรอ๋อครับผมหลวงพ่อท่านก็เมตตานะก็มากราบหลวงพ่อครับคือเหมือนรอดตายเลยนะพ่อหลวงพ่อครับแล้วหลวงพ่อท่านสอนอะไรไหมหลังจากเหตุการณ์นั้นท่านว่าไงมั้งก็บอกอย่าไปว่าอะไรพ่อแม่ใครอ๋อเอาที่ท่านสอนอยู่คุณผู้ชมคืออย่าไปด่าพ่อแม่ใครนะครับแล้วก็อย่าไปผิดภรรยาใครครับผมแล้วก็อย่างนึงคือห้ามรถเราพัดถุงแล้วก็ห้ามปนด้วยคืออย่าทำตัวเป็นโจรว่างั้นเถอะนะครับครับตอนที่คุยกับหลวงพ่อท่านก็จะเน้น3สิ่งนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือก็ทำตามที่ท่านบอกนะครับขอดูอีกทีขอดูอีกทีให้คุณผู้ชมดูอีกทีนึงนะครับนี่คือเนื้อผงนะฮะหายากมากปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีปัจจุบันนี้มีของเล่นแบบไหมไม่มีครับยังไม่มีนะครับด้านหลังก็จะเป็นตราเสมาเสมานะที่ประทับลงไปนะฮะครับ
ก็คือเป็นพิมพ์เหมือนพระสมเด็จนะตอนนี้รุ่นใหม่ๆที่คุณโอเก็บอยู่มีรุ่นไหนบ้างที่แบบว่าค่านิยมยังไม่สูงมากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถแบบบูชาได้มีรุ่นไหนแนะนำไหมมีครับพวกเจริญพรพวกนี้ครับอ๋อเหรียญเจริญพรครับที่เก็บเอาไว้นะฮะแล้วพวกตะกรุดมีไหมฮะมีตะกรุดของหลวงพ่อบ้างไหมมีนะครับหลวงพ่อมอบให้หรือว่ายังไงมอบให้ครับครับแต่ตอนที่บวชตอนที่บวชได้ของดีอะไรมาบ้างนอกจากองค์นี้ละได้เหรียญได้เหรียญตะกรุดครับตะกรุดที่หลวงพ่อให้มาด้วยตัวท่านเองเลยถูกไหมฮะครับถามถึงตอนบวชนะคือหลวงพ่อท่านได้ทำอะไรบ้างคือกิจของพระของคุณโอตอนที่มาบวชเนี่ยตื่นเช้ามาท่านได้ทำอะไรยังไงบ้างฮะตีสี่ก็ต้องลุกมาตีระฆังครับผมผัดเวรครับทำวัดตอนตีสี่ครับผมแล้วก็ออกไปบิณฑบาตถูกไหมฮะออกไปบิณฑบาตครับหลังจากนั้นก็คือท่านให้เรียนหนังสือเกี่ยวกับภาษาอะไรบ้างยังไงฮะเรียนเป็นพวกภาษาบาลีหนังสือครับผมคือศึกษาธรรมครับไปจนถึงกี่โมงยังไงฮะเรียนก็ช่วงประมาณเดือนกว่าๆครับก็คือเรียนตอนบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายเรียนที่วัดนี่นะครับอ๋อโดยถ้าเป็นคนสอนเองหรือว่าไงฮะมีคนมาสอนครับอ๋อครับผมแล้วหลวงพ่อชุบท่านดุไหมดูครับจริงฮะเดี๋ยวดูยังไงเล่าหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่คือเท่าที่เราเห็นคือท่านเป็นพระเมตตาอ๋อแต่ท่านเคร่งอ๋อใช่ใช่ฮะคือคุยกับท่านเนี่ยคุณผู้ชมผมจับได้อย่างนึงนะว่าท่านเป็นคนเคร่งแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเปี๊ยต้องเป๊ะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ปฏิบัติกันมาครับผมท่านดุยังไงบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเราทำผิดอะไรนะท่านจะดุยังไงบ้างฮะแบบหนังสือท่องไม่ได้เขาต้องไปท่องให้ได้เลยนะต้องอ่านครับผมให้จำให้ได้ครับผมยังไงก็คือต้องจำให้ได้ครับก็คือเป็นอย่างนี้ตลอด1เดือนที่เรียนนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้บวชท่านก็ใจดีปกติใจดีเวลาญาติโยมมาท่านก็รับครับรับกิจนิมนต์ใครจะมากราบไหว้อะไรก็ท่านไม่เลือกเลยนะฮะไม่ว่าจะคนรวยคนจนก็คือเข้าหาท่านได้หมดครับแต่ถ้ามาบวชที่นี่คือต้องเป๊ะเป๊ะครับผมคือเข้งจริงๆครับถามเผื่อคุณผู้ชมอยากจะบวชคือผมว่าเดี๋ยวนี้คือคุณผู้ชมหลายๆคนนะก็อยากจะแบบหาวัดที่แบบว่าเคร่งๆเวลาบวชแล้วจะได้แบบเหมือนได้เต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ท่านก็เวลามาบวชที่นี่ท่านก็ยังเป็นพระหมายถึงว่าท่านก็ยังมาสอนมาแนะนำพระธรรมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วที่บ้านมีใครมาบวชที่นี่ไหมมีพี่ชายผมครับบวชครับผมบวชหลังคุณโอไหมหรือก่อนแล้วก็น้าบวชพร้อมกันอ๋อครับผมบวชก่อนคุณโอป่ะครับอ๋อบวชก่อนแต่สองคนนั้นไม่มีประสบการณ์ไม่มีครับไม่มีนะฮะสมมติว่าถ้าวันข้างหน้าคือถ้าวันข้างหน้าเนี่ยจะพาใครสักคนหนึ่งมาที่วัดเนี่ยคืออยากจะให้เขาได้อะไรกลับไปจากการที่มากราบหลวงพ่อชุบเนี่ยได้พาก็พอแล้วครับก็คือได้เห็นวัตถุมงคลนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านก็มอบให้ด้วยตัวท่านเองนะคือข้อดีคุณผู้ชมคือตอนนี้หลวงพ่อชุบนะถ้าคุณผู้ชมมานะคือถึงแม้ว่าท่านจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าท่านก็ยังรับกิจอยู่นะฮะสามารถมารับพระด้วยตัวท่านเองได้เลยนะฮะจากมือท่านนะครับถ้าเกิดท่านเมตตาคนน้อยท่านก็จานให้นะครับแล้วก็สามารถมาบูชาซึ่งรายได้ทั้งหมดก็คือนำไปสร้างถาวรวัตถุไปทำนุบำรุงสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดบุญเราก็ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ได้ของดีติดตัวไปด้วยนะครับปิดท้ายให้คุณโอฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าเนี่ยหากคุณผู้ชมดูรายการนะฮะฟังประวัติคุณโอเนี่ยเหตุการณ์ประสบการณ์อยากจะมาที่วัดต้องคือเริ่มต้นอะไรยังไงต้องแบบว่าต้องมีจิตใจที่ศรัทธาอะไรยังไงเชิญคุณโอแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับก็มาได้เลยครับครับหลวงพ่อใจดีครับครับอาจจะมีของติดไม้ติดมือเข้าไปนะฮะก็คือเน้นคือหลวงพ่อท่านมีเมตตามาได้เลยนะท่านเปิดรับทุกคนถ้าเกิดโชคดีก็ได้ของดีติดตัวกลับไปด้วยนะวันนี้ขอบคุณคุณโอมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับประสบการณ์เฉียดตายนะครับแล้วก็คือมาถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนใจนะครับว่าอันหนึ่งที่ได้นะคือเรื่องอารมณ์คือบางทีเรามีอารมณ์นะแต่ว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นน่ะถ้าเกิดเราแบบดับมันได้อ่ะคือมันเกิดมาตรงนั้นแต่ถ้าเราสามารถดับมันได้ตรงนั้นก็เราก็ไม่ถูกยิงถูกไหมเพราะว่าคนที่จะโชคดีอย่างคุณโอที่ถูกยิงแล้วไม่เป็นอะไร
มันมีไม่กี่คนหรอกครับนะครับอาจจะเป็นจังหวะดวงด้วยแล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโอมากๆเลยนะครับครับผมนะตอนนี้เรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเอาละคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายไปได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมรายการที่หลากหลายของสถานีเราผ่านทาง YouTube ได้แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อชุบนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณโอลาไปก่อนสวัสดีครับ